น้องสาวหนิงปณิตาโผล่คอมเมนต์จินจรินลั่นทำไรก็ควรเกรงใจลูกบ้างน้องสาวหนิงปณิตาโผล่คอมเมนต์จินจรินธรรมวัฒนะสามีพี่สาวลั่นทำไรก็ควรเกรงใจลูกบ้างนะชีส้สงสารหลานจากกรณีโลกออนไลน์แชร์คลิปคนหน้าคลายสามีนางร้ายชื่อดังอยู่ที่สนามบินกับผู้หญิงคนหนึ่ง บอกว่าไปทริปฮ่องกงจนคนจับตาและโยงมาที่คู่ของหนิงปณิตากับสามีจินจรินหลังฝ่ายหญิงเพิ่งโพสไอจีว่า move on do better โดยล่าสุดในไอจีของจินจรินก็ได้โพสต์ภาพถ่ายกับที่ชายคนสนิทหลังไปดินเนอร์ด้วยกันและยังมีภาพถ่ายโชว์สาขาของร้านอาหารดังที่ฮ่องกงที่กำลังจะเปิดในไทย แต่ประเด็นที่ชวนให้จับตาคือคอมเมนต์ในโพสต์แรกซึ่งมีแนนน้องสาวหนิงปณิตามาคอมเมนต์ทักว่าทำไรก็ควรเกรงใจลูกเนอ้อถึงจะไม่เกรงใจแม่ของลูกเป็นห่วงเธอนะแต่ก็เป็นห่วงหลานมากกว่าอสงสารนิรินนอกจากนี้ยังมีอีกคอมเมนต์ที่ทักว่าสายที่ที่สนามบินเห็นนะว่าไปกับใครต้องบอกเที่ยวบินด้วยไหม จะบอกให้ว่าทีจีอะไรนั่งตรงไหนก่อนที่หนิงปณิตาจะมาตอบกลับในเวลาอันรวดเร็วบอกว่าเขาบังเอิญพี่จินไปทำงานกับหุ้นส่วนไปกันหลายคนด้วยตั๋วเต็มไปกลับกันคนละไฟหมดเลยพาร์ทเ,เนอร์เขาจองตั๋วให้ค่ะจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ดังกล่าวก็ตอบกลับสาวหนิงว่าพี่เชื่อนะ้นองพี่เชื่อไหมจ๊ะ ก่อนจะเจออีกคนมาคอมเมนต์ว่าแหม่บนเครื่องเขาก็บังเอิญนั่งบีซีติดกันนะพี่และสาวหนิงก็ตอบกลับไปอีกว่าในวันที่เราแย่ที่สุดหนูรู้ว่าใครคือคนที่รักหนูและไม่เคยทิ้งกันเลยรักและศรัทธาหมดใจ